รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสพูดถึงโจทย์ของเราในวันนี้ครับเพสโต้ซอสเราจะเอาเพสโต้ของเรามาทำสลัดครับในเมนูที่ชื่อว่าเพสโต้พาสต้าสลัดค่ะแต่ว่าเรายังมีกุ้งย่างนะครับกระเทียมพริกไทยจริงๆนี่ผมอยากให้คุณทำแบบดั้งเดิมเลยนะถ้าดั้งเดิมนี่คุณต้องเอาครกเอาสากมาโขกเลยนะเพสโต้เนี่ยอิตาลีมีครกเหรอ มีดิเขาก็คงต้องมี แต่ก่อนเขาไม่มีเครื่องปั่นอ่ะเขาก็คงต้องทำอ่ะสับปะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโต้ตึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา15:30 น.ครับฟู้ดไฟโต้เป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะครับคุณยังพูดไม่จบผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆไม่หวังผลแพ้ชนะเพราะว่าแข่งไปก็เท่านั้นก็เลยมาช่วยกันดีกว่าสามัคคีคือพลังนะครับอ่ะพูดถึงโจทย์ของเราในวันนี้ครับเราได้รับโจทย์จากท่านประธานท่านประธานของคุณแจ้งว่ายังไงเพสโต้ฮะเพสโต้อะไรโต้โต้นะครับเพสโต้ซอสเพสโต้ซอสไหนคุณอธิบายหน่อยสิเพสโต้ซอสคืออะไรเนี่ยคุณอ่านมานี่เมื่อกี้คุณเพิ่งท่องเลยไม่ใช่ไม่ใช่ให้คุณให้คุณผมไม่ได้อ่านเรื่องเพสโต้ไม่คุณเลยคุณเลยหลักๆอะเพสโต้เป็นหนึ่งในซอสที่เรียกได้ว่าคุณรักสุขภาพมักจะบอกว่าเพสโต้เนี่ยกินเสร็จแล้วดีเพราะว่าไม่ได้มีครีมไม่ได้มีอะไรมีชีสมีโหระพาแค่ชีสก็ถือว่าสุขภาพแล้วนะครับชีสเป็นของเพื่อสุขภาพนะจริงๆแล้วใช่ไหมในปริมาณที่เหมาะสมทุกอย่างในปริมาณที่เหมาะสมดีหมดโอเคครับส่วนมากแล้วก็จะนิยมเอามาถ้าจะเอามาทำกับเนื้อสัตว์ก็จะเป็นไก่กุ้งปลาแล้วก็หลายๆคนก็นิยมเอามากินกับสลัดอย่าบอกนะวันนี้พวกเราก็เลยเฮลตี้อย่างเราเฮลตี้เทดดี้ชอบพูดเสมอว่าเทดดี้ชอบกินคลีนใช่วันนี้ก็อยากจะลองเปลี่ยนมาบ้างละกันว่าปกติผมก็จะทานแต่อกไก่ต้มแล้วก็กินพวกเวย์โปรตีนกินอะไรเงี้ยครับวันนี้ก็อยากจะลองเมนูที่แปลกใหม่เอาเพสโต้มากินกับเวย์โปรตีนเหรออืออ่ะลองดูแล้วกันชื่อเมนูว่าอะไรนะครับเราจะเอาเพสโต้ของเรามาทำสลัดครับในเมนูที่ชื่อว่าเพสโต้พาสต้าสลัดแม่ชื่อน่ากินอย่างนี้แต่ว่าไม่รู้นะครับว่าใครจะเป็นคนลงมือทำนะครับอ่ะเป่ายิงจบเอาละครับมันชัดเจนอย่างนี้นะฮะก็คือเดี๋ยวเชฟใหญ่จะเป็นคนสอนเทรนนี่เองแล้วกันอ่ะคุณก็ลองดูนะว่าต้องทำยังไงใช่ครับเมนูในวันนี้ขอเสนอเพสโต้พาสต้าสลัดเส้นพาสต้ารูปโบว์สุดน่ารักที่คลุกเคล้าเข้ากับเพสโต้ซอสที่มีกลิ่นหอมๆของโหระพาและมีรสชาติเค็มๆมันกำลังดีทานพร้อมกับกุ้งย่างกระเทียมพริกไทยจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเอาละครับขั้นตอนแรกของเรานะครับอย่างที่บอกเราเป็นเพสโต้พาสต้าสลัดนะฮะ เราก็จะมีซอสเพสโต้ซึ่งเป็นโจทย์ของเราในวันนี้นะครับขั้นตอนการทำซอสเพสโต้ไม่ยากเลยเพียงแค่คุณมีอุปกรณ์ทุ่นแรงก็สามารถทำได้อ่ะแต่มาอธิบายสูตรประกอบของเราก่อนละกันเพราะว่ามีหลายสูตรเหมือนกันสูตรนี้ก็คืออยากเพื่ออะไรอ่ะนี่ไปหิวมาจากไหนเหรอครับคุณนานาแอบหยิบถั่วไปชิมแบบนี้ระวังหมดก่อนจะทำเสร็จนะครับผมช่างตวงวัดของผมเป๊ะเป๊ะเป๊ะคุณมาอย่างนี้เดี๋ยวมันไม่อร่อยนะทำไม่อร่อยก็มาโทษเรากินถั่วไม่กี่เม็ดเองอ่ะโอเคเพสโต้มีหลายสูตรนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามีความอร่อยที่ล้ำลึก wow. หลักๆเพสโต้ขาดไม่ได้อันนี้คือโหระพาปกติจะใช้โหระพาอิตาลีครับแต่ว่าหายากนะแพงด้วย นะครับ เป็นแบบไทยๆเนี่ยแหละแต่ว่าคุ้นชินแล้วก็อันนี้เป็นพาสลีย์นะครับใส่เข้าไปด้วยนะครับปกติเพสโต้จริงๆเขาจะเป็นเหมือนไพนัทใช่ไหมฮะก็หายากเหมือนกันนะครับก็จะเป็นเม็ดมะม่วงหิมพานต์แบบนี้จะเปลี่ยนเป็นถั่วตัวอื่นก็ได้ได้บางคนก็ใส่อัลมอนด์ครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมนะครับเพิ่มรสชาติหน่อยแล้วก็อันนี้เนี่ยเหมือนเป็นขาดไม่ได้นะมีทั้งรสชาติแล้วก็กลิ่นหอมนะครับอันนี้คือพาร์เมซานชีสนะครับแล้วก็ปรุงรสนิดนึงเกลือพริกไทยเนี่ยทั้งหมดใส่ลงไปเลยเชฟใหญ่เชฟใหญ่ทำไมให้เชฟใหญ่สอนนะ
อ่ะผมสอนนะนี่ผมบอกเลยนะว่าจริงๆนี่ผมอยากให้คุณทำแบบดั้งเดิมเลยนะถ้าดั้งเดิมนี่คุณต้องเอาครกเอาสากมาโขกเลยนะเพสโต้เนี่ยอิตาลีมีครกเหรอ มีดิมีเขาก็คงต้องมี แต่ก่อนเขาไม่มีเครื่องปั่นอ่ะเขาก็คงต้องทำอ่ะสับปะน้ำมันนะคุณและนี่เลยครับขาดไม่ได้นะครับน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันนะครับตรามรกตครับนี่เหมาะมากๆกับแบบสลัดแบบนี้นะครับแล้วก็คุณค่าทางโภชนาการนี่คือเต็มเปี่ยมจากนั้นก็นำส่วนผสมเม็ดมะม่วงหิมพานต์ตามด้วยกระเทียมพาสลีย์ใบโหระพาน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตปั่นจนส่วนผสมนั้นละเอียดเตรียมไว้ครับหลังจากส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วเติมชีสของเราเป็นการปรุงรสพอใส่ชีสแล้วก็จริงๆผมอยากให้ปั่นไปก่อนนิดนึงนะก่อนจะปรุงรสอีกทีนึงทำไมอ่ะกลัวเค็มจริงๆคือเพราะว่าชีสมันมีรสชาติไงคิดไปเองคิดไปเองโอ้ว้าวใส่เกลือเพิ่มเลย อร่อยกระป๋องเสริมไอโอดีนพริกไทยถ้าแบบบดหยาบๆเองก็ได้ก็ได้นะไม่ติดเรียบร้อยแล้วครับจริงๆแล้วตัวเพสโต้เนี่ยจะละเอียดไปเลยก็ได้นะแต่ว่าส่วนตัวนะผมชอบอะไรที่แบบมีอะไรให้ขบเคี้ยวนิดนึงแล้วยิ่งเราเอาไปทำสลัดเนี่ยพอเอาไปคลุกเนี่ยมันจะได้มีชิ้นเป็นอันติดอยู่ในเส้นพาสต้าเนาะก็เดี๋ยวเราพักตัวเพสโต้ไว้นะครับแล้วก็มาต้มเส้นพาสต้ากันนะครับช่วงหน้ากับเพสโต้พาสต้าสลัดกับขั้นตอนของการต้มเส้นพาสต้าและขั้นตอนของการนำกุ้งไปปรุงให้มีรสชาติให้อร่อยล้ำจะมีวิธีการทำอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับข้างตองเขามีเขียนอะไรเต้เต้เต้แปลว่าอะไรฮะเขาเขียนว่าอัลเดนเต้แปลว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณอยากให้สุกแบบข้างในยังกรึบกรึบอยู่ก็จะใช้นาทีตามนั้นแต่ถ้าสุกแบบนุ่มก็จะขยับเวลาขึ้นมาอีกส่วนมากหลายๆยี่ห้อจะเขียนตากบอกรีบเอาก็คุณเอาแห้งๆอ่ะแต่ตัวเองอย่าร้อยลีลาแค่เรื่องตักเส้นออกจากน้ำมันยังต้องเหนือกว่าด้วยท่วงท่าเล็กแห้งหนึ่งวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูยำขนมจีนกุนเชียงจากกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลราอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นเนื้อหมูเน้นๆหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังนำกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงต้มจนสุกจากนั้นนำมาหั่นแฉลบเตรียมไว้ใส่กระเทียมและพริกขี้หนูแห้งลงในภาชนะปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาน้ำมะนาวและน้ำปลาร้าสำเร็จรูปคนให้เข้ากันใส่ถั่วฝักยาวมะเขือเทศสีดามะเขือเปราะมะเขือเหลืองหอยแครงลวกสุกกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์และขนมจีนคลุกเคล้าให้เข้ากันตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยผักชีซอยและพริกแห้งทอดพร้อมเสิร์ฟค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สั่งได้แล้วที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นบาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาท
จัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกับช่วงที่2กับเมนูเพรสโต้พาสต้าสลัดช่วงที่แล้วเนี่ยซอสเพรสโต้ก็ได้เตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนขั้นตอนต่อไปนั้นจะเป็นการเตรียมเส้นพาสต้าจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับบอกได้เลยว่านี่คือเพรสโต้ที่อร่อยมากๆแล้วก็ทำง่ายมากๆนะครับแต่ว่ายังไม่เสร็จเพียงเท่านี้นะครับอย่างที่บอกวันนี้จะเป็นเพรสโต้พาสต้าสลัดนะครับคุณต้มน้ำใช่ไหมครับเอาละฮะหม้อดีๆแบบนี้เติมเกลือป่นอันนี้คือวันนี้เส้นพาสต้าที่เราเลือกใช้ก็จะเป็นเส้นพาสต้าที่มีชื่อว่าฟาฟาเล่นั่นเองครับลักษณะของเส้นก็จะเป็นรูปโบและในภาษาอิตาเลียนนั้นก็มีความหมายว่าผีเสื้อนั่นเองครับแม่ข้างตองเขามีเขียนอะไรเต้เต้เต้แปลว่าอะไรฮะเขาเขียนว่าอัลเดนเต้แปลว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณอยากให้สุกแบบข้างในยังกรึบกรึบอยู่ก็จะใช้นาทีตามนั้นแต่ถ้าสุกแบบนุ่มก็จะขยับเวลาขึ้นมาอีกส่วนมากหลายๆยี่ห้อจะเขียนความชอบแล้วกันนะ คุณอยากได้กรึบกรึบหน่อยก็ฝั่งซ้ายนุ่มๆหน่อยก็ฝั่งขวาแล้วแต่รสนิยมอ่ะของเราวันนี้เนี่ยเราจะเสิร์ฟพาสต้าสลัดของเราคู่กับกุ้งย่างอ่ะถ้าคุณพูดย่างกุ้งนี่แหมไม่อิตาลีเลยนะครับอ่ะกุ้งย่างของเราเนี่ยไม่วกมาเลยอ่ะฮะน่าสงสารคุณเท็ดดี้เขานะครับเล่นมุกอะไรไปคุณอานาก็ไม่เล่นด้วยเลยจะปรุงรสง่ายๆมากๆคุณผู้ชมเราใช้ผงทำอาหารทอดกระเทียมพริกไทยตราโลโบแบบนี้โรยลงไปข้างบนแล้วก็เอากุ้งของเราไปอบในเตาแค่นี้เองใช่ง่ายๆเลยนะครับผมมีคำถามนิดนึงครับกับการต้มพาสต้าผมเห็นหลายๆคลิปเนี่ยเขาบอกว่าเวลาต้มอะไรพวกเนี้ยกลัวว่าฟองเขาจะขึ้นมาถ้าเราเอามาวางมันจะหดไปจริงไหมถ้าเป็นสเตเลตได้ไหมนี่คือการทดลองนะครับครัววิทยาศาสตร์น่ารู้กับฟู้ดไฟโต้นี่จากนั้นก็โรยผงทำอาหารทอดกระเทียมพริกไทยตาโลโบบนเนื้อกุ้งและนำเข้าอบด้วยอุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนาน10นาทีหรือจนกระทั่งกุ้งสุกครับทำไมฟองถึงไม่ลดออกมาครับเนี่ยก็มีน้ำกันอยู่ทีนี้ก็ลดลงไปด้วยแล้วว่าทฤษฎีนี้ใช้ได้จริงใช้ได้จริงนะครับเอาละครับพาสต้าของเราถือว่าได้ที่นะฮะร้อนๆแบบนี้ต้องน็อกน้ำเย็นใช่ไหมฮะเพราะว่าเราเสิร์ฟเย็นแบบสลัดนะครับแล้วยังไงต่อครับเนี่ยโอ้โหจากนั้นง่ายมากที่สุดเลยเราทำเป็นเพสโต้พาสต้าสลัดเราจะมีผักที่ใช้กินคู่ก็คือมะเขือเทศแล้วก็เพิ่มความเค็มๆมันๆด้วยเฟตต้าชีสก็คือมีชีสอีกตัวหนึ่งมาช่วยนะครับแล้วคุณคุณที่ตักอ๋อได้ครับได้ครับคุณนานาแห้งๆแห้งๆนะครับใส่ลงไปในนี้ปากบอกรีบเอาก็คุณเอาแห้งๆอ่ะแต่ตัวเองเนี่ยร้อยลีลาก็เอาแห้งๆอันนี้คุณจะอย่างนี้หนึ่งทีเนี่ยดูสิเห็นไหมเลยเยอะเลยที่ติดอยู่เห็นไหมแค่เรื่องตัดเส้นออกจากน้ำมันยังต้องเหนือกว่าด้วยท่วงท่าเล็กแห้งหนึ่ง จากนั้นยังไงครับเราจะใส่มะเขือเทศลงไปเฟตต้าชีสครับผมเราจะหั่นเป็นก้อนใหญ่ๆก่อนเพราะเดี๋ยวเวลาคลุกหรือว่าเวลาจะตักเนี่ยมันก็จะบิดเบี้ยวกันไปก็เพสโต้สุดที่รักของเราสัดส่วนในนี้ตามความชอบเลยเอาให้หนำคลุกสิคือตอนนี้ไม่รู้ว่าได้กลิ่นเพสโต้หรือว่าเป็นกลิ่นกุ้งย่างอยู่ตรงนี้มันตีกันไปหมดเลยมันหอมมากเนี่ยคนสวยๆเขากินกันแบบนี้นะเท็ดดี้เนาะเนาะเฮลตี้พูดมันได้เอาละครับเพสโต้พาสต้าสลัดของเราได้ที่แล้วน่ากินมากๆเลยแต่ว่าเรายังมีเขาเรียกว่าอีกหนึ่งความอร่อยที่ขาดไม่ได้และกินคู่กันจะแบบสุดยอดอันนี้ก็คือกุ้งย่างนะครับกระเทียมพริกไทยน่ากินนะ
จริงๆไม่ได้พูดเล่นเป็นการย่างกุ้งที่ง่ายๆนะผมว่าแล้วก็แบบเขาอร่อยขึ้นจริงๆอ่ะอุ้ยหอมอ่ะขอโทษอุ้ยอ่ะดีจะดีเอาพาสต้าวางก่อนอ๋อครับเดี๋ยวเราจะเอากุ้งวางให้คุณจับให้ผมหน่อยจับกุ้ง2ตัวเพิ่มความอร่อยให้หนำไปเลยเรามีเฟตต้าเพิ่มสีขาวๆอยากให้รู้ว่าใส่นะใส่เยอะด้วยแบบนี้ขายไม่ได้นะทำไมเจ๊งนะเนี่ยโอ้โหพาร์มิซานค่ะสุดท้ายถ้ามีโหระพาอิตาลีใส่โหระพาอิตาลีถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะโหระพาไทยก็อร่อยไม่แพ้กันโอ้โหกูไม่รู้นะฮะว่าเป็นเพสโต้น่ากินมากครับน่ากินมากเลยเพสโต้พาสต้าสลัดค่ะเพสโต้พาสต้าสลัดเสร็จแล้วครับซอสเพสโต้ที่มีความหอมของใบโหระพามีความเค็มๆมันๆกลมๆลงตัวคลุกเคล้าเข้ากับเส้นพาสต้าฟาฟาเล่ที่มีความน่ารักมุ้งมิ้งและมีความนุ่มหนึบกำลังดีทานคู่กับกุ้งแม่น้ำที่มีมันเยิ้มๆและมีกลิ่นหอมกระเทียมพริกไทยช่างเป็นเมนูที่ทานเพลินๆแต่ว่าหมดแบบไม่รู้ตัวนะครับท่านผู้ชมมาลองชิมพร้อมๆกันครับเส้นก็คำเดียวกันเลยนะฮะเป็นต้ากับมะเขือเทศทำให้จานนี้สดชื่นยิ่งขึ้นเป็นไหมไม่ได้กินมะเขือเทศ แต่กินเป็นต้าไปอร่อยวันนี้เรามีเมนูกะปิคั่ว3รสจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่กระเทียมลงในภาชนะตามด้วยหอมแดงซอยตะไคร้กระชายสับผิวมะกรูดและพริกชี้ฟ้าแห้งโขลกให้เข้ากันจนละเอียดใส่กะปิโขลกพอเข้ากันเตรียมไว้ใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟผัดโดยใช้ไฟปานกลางจนกะทิแตกมันเล็กน้อยใส่ส่วนผสมที่ตำไว้ผัดจนส่วนผสมละลายเข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะจัดรับประทานคู่กับผักสดครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูไก่อบครีมซอสมะนาวมาฝากค่ะใส่อกไก่ลงในภาชนะตามด้วยผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกาโลโบคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ประมาณ30นาทีเตรียมไว้วางไก่ที่หมักไว้ลงในหม้ออบลมร้อนอบที่อุณหภูมิ190องศาเซลเซียสนาน 20-30 นาทีหรือจนกระทั่งไก่สุกนำออกมาหั่นเป็นชิ้นวางเรียงลงในภาชนะที่มีคะน้าฝอยทอดกรอบเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำสลัดครีมลงในภาชนะตามด้วยน้ำเลมอนและผิวเลมอนขูดคนให้เข้ากันตักใส่ถุงบีบบีบแต่งบนไก่อบที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยเลมอนฝานบางพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูไก่อบครีมซอสมะนาวมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th ช่วงสุดท้ายของฟู้ดไฟโต้สึกตัวเดียวกันกันแล้วนะครับกับเมนูของวันนี้เพรสโต้พาสต้าสลัดที่มีความน่าทานและดูดีจะเป็นอย่างไรนั้นให้คุณเทดดี้และคุณอานาได้อธิบายกันเลยดีกว่าครับเรียบร้อยแล้วนะฮะน่ากินมากๆเลยนะครับเป็นสลัดที่เรียกได้ว่าตกใจตกใจยังไงครับคือมันไม่ใช่สลัดแล้วมันเป็นแบบมื้อหนักดูเป็นมื้อหนักแล้วนะครับแต่ก็คุณก็เสิร์ฟพอร์ชั่นเล็กลงเสิร์ฟจานเล็กลงนะอ่ะมาลองชิมพร้อมๆกันครับเส้นก็คำเดียวกันเลยนะฮะ
ต้ากับมะเขือเทศทำให้จานนี้สดชื่นยิ่งขึ้นเป็นไหมไม่ได้กินมะเขือเทศแต่กินเฟตต้าไปอร่อยคืออย่างที่บอกนะฮะว่าพอพูดถึงตัวซอสเพสโต้เนี่ยหลายคนโอ้มันยุ่งยากส่วนผสมเยอะแล้วก็ของหายากแต่วันนี้เราก็ทำให้เห็นว่าแค่ของง่ายๆใช่ของที่มีในบ้านเราเนาะเม็ดมะม่วงหิมะพานเอ่ยอะไรเอ่ยอยากให้ลองปรับดูค่ะเพราะว่ายังไงก็ตามสุดท้ายอาหารเนี่ยเป็นอะไรที่อยากให้ทุกคนมองมันทำง่ายแล้วก็อร่อยครับผมแล้วก็เอามาทานคู่กับพาสต้าแล้วก็มีกุ้งย่างอร่อยๆที่ปรุงรสนิดนึงนะเรียกได้ว่าเข้ากันดีจริงๆครับอยากให้ทุกคนนะครับดูแล้วก็ลองไปทำทานกันดูค่ะฟู้ดไฟต่อสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันใหม่กับนานาและเทนดี้นะคะทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23ครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับ Presto Pasta Saladเป็นเมนูที่ทำได้ง่ายๆและแสนน่าทานยังไงก็อยากให้คุณผู้ชมนั้นลองไปทำกันได้เลยนะครับอ๋อขอโทษไม่ใช่ไม่เขาเรียกว่าไม่รู้ใจผมจะต้องเปลี่ยนพาร์ทเนอร์ละดีค่ะอยากให้รีบหา 081 มันไม่ได้อ่ะทำให้มาคุณอาจจะต้องวางกุ้งก่อนหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็หยิบชิ้นปลามันไปนะเฟตตงเฟตต้าเอาน้ำหนักไปวางไว้หมดเลยก็ได้